5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาทีส่งต่อความรักด้วยสินค้าราคาพิเศษจากมิชชั่น to เดอะมูนครับลดสูงสุด50%พร้อมเปิดพีออเดอร์ตุ๊กตาสมมูลพร้อมรับเทศกาลวันวาเลนไทน์เลยสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2566ทาง Line o f f i c i a l มิชชั่นทูเดอ m o มูครับวันนี้เนี่ยผมมาบทความจาก Ryan Holiday ที่ชื่อว่า19 Rules for a Better Life from Marcus Aurelius นะครับ Marcus Aurelius เนี่ยก็เป็นกษัตริย์โรมันนะฮะที่ต้องบอกว่าได้ได้ได้ฉายาว่าเป็นกษัตริย์นักปรา์นะฮะก็กจะมีแบบ คล้ายกับว่ามีมีคอนเซปต์วิธีคิดอะไรต่านนา,าเนี่ยมากมายที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้เราเอา19เรื่องนะครับของอของที่เขาถอดมาใช้คำนี้แล้วกันนะฮะถอดมาจากจากกษัตรินักปรารญ์ท่านนี้นะครับอ่โอเคนะฮะอันแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่า put people first นะฮะคือเวลาจะ จะนึกถึงอะไรก็ตามอะวางกลยุทธ์อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคือสมัยก่อนก็คงจะเป็นพวกสงครามอะไรพวกเนี้ยนะเอเขาจะคิดก่อนว่าคนอยู่ตรงไหนจะใช้คนที่ไหนยังไงถ้าเป็นภาษายุคปัจจุบันเราจะเรียกว่า Put the right man into the right job นะฮะข้อที่สนะครับเอเขาบอกว่าอยา่าอย่านินทาอยา่ยานินทาอย่าบ่นอย่านินทามันเสียเวลาชีวิตนะครับข้อที่สามนะครับ ทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นนะครับในหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับามามาคาสโตรลุสเนี่ยน,นะฮะเขาบอกว่าไม่มีอยู่ประโยคหนึ่งที่กษัตริย์ท่านนี้ท่านเคยพูดไว้บอกว่าถ้าคุณต้องการแสวงหาความสงบสุขอย่างแท้จริงในชีวิตให้ทำน้อยลงและน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้นข้อต่อไปนะครับ อย่ากังวลกับความคิดเห็นของคนอื่นให้เอาเวลามาตั้งใจทำในงานของเรานะครับข้อต่อไปคืออย่าทรมานหรืออย่าเสียเวลาหรืออย่าเสียใจกับ imagine troubles อาจจะแปลได้ว่าคือเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงหรือเรื่องที่เราคิดเอาเองคิดว่าเรื่องนี้มันจะต้องใหญ่โตมโหลานชีวิตจะต้องจบลงแน่นอนอะไรแบบนี้เป็นต้น นะครับข้อต่อไปคือโฟกัส on effort not outcome โฟกัสไปที่แรงที่เราใส่เข้าไปกระบวนการต่างๆนานา,นา,นาที่เราใส่เข้าไปสิ่งที่เราเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเ,เป็นสิ่งที่เราทำวันนี้สมมติว่าโปรเจกต์นี้มันสร้างเรือมันสร้างเรือปีหนึ่งนะฮะวันนี้เราทำอะไรกับการสร้างเรือนี้โฟกัสเรื่องนั้นยังไม่ต้องไปสนใจว่าเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จเรือเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราไม่อยากให้เรือลานี้เสร็จ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฝนสนใจแต่ว่าเมื่อไหร่เรือจะเสร็จเมื่อไหร่เรือจะเสร็จสัทีเนี่ยนะฮะเราจะพลาดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวันเนี้ยคุณได้ทําทสิ่งที่คุณควรทำหรือ,อยังอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าให้ถามคําถามนี้นะฮะให้ถามคําถามนี้ you are afraid of death because you won't be able to do this anymore คือคุณจะกลัวความถ้าคุณนึกถึงความตายแล้วคุณกลัวความตายเพราะคุณจะไม่ได้ทําสิ่งนี้แล้ว กลัวตายเพราะว่าคือไม่อยากตายเพราะาอยากทำสิ่งนี้ต่ออ่าใช้คำนี้แล้วกันเขาบอกว่าถามคำถามนี้แล้วตอบตัวเองนะฮะแล้วก็ถามต่อว่าคุณได้ใช้เวลาในการทำไอ้สิ่งเนี้ยที่คุณตอบเนี่ยเพียงพอแล้วหรือ,อยังข้อตอบมา choose sympathy over outrage นะฮะก็ตรงไปตรงมาเนาะเลือกที่จะเมตตาแทนที่จะใช้ความเกลียวกราดอันนี้ก็อาจจะพูดในฐานะที่เป็นกษัตริย์ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราแปลเป็นมุมมองในยุคป,ปัจจุบันก็จะเป็นคาว่าผู้นําเนี่ยผู้นํามีทางเลือกที่จะเกลี้ยวกล่อดก็ได้นะฮะที่จะเมตาก็ได้นะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นําที่ดีก็เลือกเถอะพยาเมตตาข้อต่อมาคือสิ่งที่คุณทําเองได้และเป็นเรื่องสําคัญกับคุณในนี้เขาใช้คำว่าโบโลออย่าอย่าให้คนอื่นสั่งขี้มูกให้นะเออนะ วานนี้บอกว่าโอเคคือไอ้ของพวกนี้เนี่ยคุณต้องทําเองนะมันหมายความว่าในความหมายของมันก็คือว่ามันมีของบางอย่างอะที่มันไม่มีใครช่วยคุณได้อะคุณต้องนจะต้องทําเองนะครับข้อตอบมาให้นึกถึงความก้าวหน้าไม่ใช่ความเพอร์เฟกต์อ่านะครับนึกถึงความก้าวหน้าไม่ใช่ความเพอร์เฟกข้อตอบมาเนี่ยนะครับจริงๆกษัตริย์เอ่อคนเนี้ยเขามีชื่อเสียงมากนะฮะในในการทําเรื่องพวกเกี่ยวกับมดิเทชั่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วนะฮะเขาบอกว่า วิธีการจัดการกับความเครียดคือสิ่งที่สําคัญมากทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันแต่ทุกคนมีวิธีการจัดการกับความเครียดไม่เหมือนกันนะครับต่อมาคือให้ทําสิ่งที่ยากก่อนเสมอนะครับข้อต่อไปคือตื่นเช้านะครับข้อต่อไปคือให้เข้มงวดกับตัวเองแต่มีความอดทนกับผู้อื่นนะครับไม่ใช่เข้มงวดกับผู้อื่นแต่ว่าอดทนกับความไม่ได้เรื่องของเราเองคือ คืออดทนกับผู้อื่นในที่นี้หมายถึงว่าบางทีเขาจะทําผิดบ้างอะไรบ้างก็ให้อภัยเขานะครับแต่กับตัวเองเนี่ยเราต้องเข้มงวดนะครับต่อมานะฮะอย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะอยู่ในโพสิชันใดก็ตามนะฮะบ,บางทีคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเป็นกษัตร,ริย์อย่างเงี้ยนะฮะจะไปบอกว่าไม่รู้ไปขอความช่วยเหลือบางทีมันอืมไม่ได้ฉันต้องรู้ทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับข้อต่อมาอันนี้ผมชอบมากทีาบอก t r e e Success and Failure the Same ความสาเร็จกับความล้มเหลวให้ปฏิบัติกับมันเหมือนกันคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะนะฮะสำเร็จก็รู้แหละว่ามันก็อยู่แป๊บเดียวล้มเหลวก็อยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและสําคัญกว่านั้นก็คืออยากให้เรียนรู้จากทั้งสองอย่างนะครับต่อมาคือใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักรักตัวเองรักคนอื่นให้เต็มไปด้วยความรักถามว่าเรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักหรือย,อยังวันนี้นะฮะ ถ้าเรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักนี่ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีข้อต่อมาคือปัญหาอุปสรรคต่างๆส่วนใหญ่มักอยู่ในเส้นทางที่ควรจะต้องไปอ่านะคำคำนี้อาจจะแปลว่า คือเวลามันมีปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่าไอเส้นทางที่คุณจะต้องไปคือเส้นทางแห่งความสําเร็จอะไรเนี่ยน,นะมันมีความจําเป็นเลยแหละที่จะต้องมีอุปสรรคเหมือนเวลาเราเล่นเกมอะนะฮะด่านเกมยากๆมันก็ต้องมีอุปสรรคใช่ไหมแต่เวลาชนะมันก็เจ๋งเจ๋งเราก็ชอบใช่ไหมสุดท้ายครับ always do the right thing ถามตัวเองว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องตรงตามความเชื่อตรงตามแวลูตรงตามหรือของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ทําสิ่งนั้นซะ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที